โอเคครับสวัสดีครับอันนี้ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัดแจ้งได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะนะครับในส่วนของเซสชันนี้นะครับก็จะไม่ได้เน้นในส่วนของทฤษฎีเยอะนะครับจะเน้นในเชิงของการทำ practical นะครับในส่วนนี้ให้เกิดขึ้นจริงนะถ้าใครไม่ทันตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนอกรอบได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีแนะนำตัวโปรไฟล์ผมไว้นะครับก็มาเริ่มกันนะครับเซสชันนี้ก็จะพูดถึงการใช้งานตัว HCP Vault Secret นะครับโดยที่เราสามารถนำ HCP Vault Secret เนี่ยมาช่วยจัดการ Application Credential ได้นะครับก่อนอื่นเลยครับผมก็ขอแนะนำตัวก่อนนะผมก็คุณโอมนะครับสินนักประสิทธิ์ทีมนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็เป็น Director of Engineering นะครับที่บริษัท Cloud LC นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่คอนซัลท์ในด้านของการใช้งานเทคโนโลยีนะครับโดยที่ผมก็จะเป็น Hashicorp Ambassador นะครับคนแรกของไทยนะครับแล้วก็ยังเป็น Microsoft MVP สาขา DevOps นะครับปัจจุบันนะครับผมก็ดูแลหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น Cloud Ops Thailand นะครับ DevOps Thailand นะครับแล้วก็ Docker Thailand นะก็เป็นเทคโนโลยีในเชิง DevOps นะครับที่ทุกท่านใช้งานกันอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจ contribute ในส่วนของ DevOps นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วผมก็ยังดูแลในส่วนของ Bangkok Hashicorp User Group ของเราด้วยนะซึ่งก็จะมีจัดสัมมนากันกับ Hashicorp Product ต่างๆนะซึ่งเราแพลนกันไว้ว่าจะจัดทุกๆไตรมาสนะครับโอเคครับอเจนดาในส่วนของวันนี้นะก็จะพูดในเรื่องของ challenge นะครับในเรื่องของการทำ application credential management นะครับแล้วก็แนะนำว่า HCP Vault Secret เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็ demo กันง่ายๆนะครับโดยการใช้ GoLang ครับผมโอเคครับเริ่ม challenge กันเลยครับในส่วนของ challenge นะครับเวลาที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบเก่านะครับหรือว่าแอปพลิเคชันที่เป็น Cloud Native Based นะครับเราต้องมีในเรื่องของการจัดการ Credential เนาะนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันในปัจจุบันนะครับก็ต้องมีการไปพูดคุยกับ Database นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันของเราครับอาจจะมีการพูดคุยกับระบบอื่นนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันของเรามีการทำ Single Sign-on ผ่าน Okta ใช่ไหมก็ต้องมีการไปคุยกับ Okta หรือแอปพลิเคชันของเรามีการต่อ Firebase ใช่ไหมครับก็ต้องมีการไปคุยกับ Firebase นะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันก็จะ require พวก API Key API Secret นะครับเราจะจัดการตัว API Key API Secret ยังไงให้มันปลอดภัยให้มันมีการ Encryption แล้วก็มีการใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสมนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการใช้ตัว secret อยู่ในตัว source code นะเพราะว่าถ้า source code ของแอปพลิเคชันของเราครับถูกแฮกไปนะครับหรือว่าถูกคอมพรไมซ์นะครับเราก็มันก็แฮกเกอร์ครับก็จะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะครับเราจะทำ secure ตรงนี้ยังไงบ้างนะครับ challenge ที่2นะครับก็คือเวลาที่เราต้องจัดการ tool นึงขึ้นมาครับก็คือปกติแล้วเวลาที่เราจะจัดการ API Key API Secret ใช่ไหมครับถ้าเราจัดการเองใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของ tool ใหม่ที่เข้ามาเนาะนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ learning curve นะครับเราจะทำยังไงให้เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการจัดการพวกนี้แล้วเราโฟกัสกับในส่วนของ application หรือว่า productive ของเราให้มันมีประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันเวลาที่มี tool ใหม่เข้ามาจัดการตรงนี้นะครับซึ่งในตลาดตอนนี้นะครับมันก็มี2 tool เนาะนะครับมันก็จะมีในส่วนที่เป็น Hashicorp Vault Enterprise ใช่ไหมครับกับแล้วก็ตัวที่เป็น HCP Vault ใช่ไหมครับ HCP Vault มันก็จะแยกเป็น2 สายเนาะนะครับเป็น HCP Vault ปกติใช่ไหมครับกับ HCP Vault Secret นะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเป็นแอปเล็กๆอะครับแล้วเรายังไม่ได้สเกลใหญ่มากนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้ tool ไหนให้มันตอบโจทย์มากที่สุดนะครับและอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เราเจอนะครับเวลาที่เราต้องจัดการตัว secret นะครับคอสในการจัดการ secret มันก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมครับเรามี secret ใหม่ใช่ไหมครับ
แล้วทูจัดการซีเคร็ตบางทูครับมันก็จะชาร์จค่าในการจัดเก็บซีเคร็ตเนาะนะครับดังนั้นนอกจากเรื่องของการเซตอัพนะที่เราต้องสเปนไทม์นะก็ยังมีเรื่องของคอสที่เราต้องจัดการตรงนี้นะครับทีนี้นะครับตัว HCP Vault Secret นะครับเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ในบ้านนะครับ HCP Vault Secret นะครับก็เป็นโซลูชันหนึ่งนะครับที่แตกย่อยออกมาจากตัว HCP Vault นะครับที่ทำให้เราสามารถคอนฟิกตัวแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้มันมีการจัดเก็บ Secret ในตัว HCP Vault ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราสนใจแค่ว่าเราจะเก็บ Secret ยังไงครับเราไม่ต้องสนใจว่าหลังบ้านมันทำไงแล้วเดี๋ยวมันไปจัดการตรงนี้เองนะซึ่งมันลดโอเวอร์เฮดเยอะมากกรณีที่แอปพลิเคชันของเรานะครับต้องการแค่จัดเก็บ Secret เฉยๆไม่ได้แบบทำโอเปอเรชันอื่นเนาะนะครับถ้าอย่างเช่นถ้าเราใช้ตัว HCP Vault ตัวหลักใช่ไหมครับเราอาจจะมีการทำโอเปอเรชันอื่นด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะทำพวก Secret Encryption นะครับหรือว่าทำพวก PKI นะครับอย่างที่พี่จุ๊บอธิบายไปใช่ไหมครับแต่ว่าในเชิงของแอปพลิเคชันถ้าแอปเราไม่ใหญ่มากไม่ได้มีการทำอะไรพวกนี้นะแบบเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยนะครับตัว HCP Vault Secret ก็เหมาะมากนะเพราะว่าเราแค่ย้าย Secret มาเก็บใน Vault แทนแล้วก็เดี๋ยวตัว Vault ไปทำการ Encrypt ให้เราไม่ต้องสนใจว่า Provision ยังไงแล้วก็นอกจากการทำตรงนี้ที่มันลด Overhead แล้วครับมันยังลดในเรื่องของ Cost ด้วยนะครับเพราะว่าตัว Secret นะครับที่เก็บอยู่ในตัว HCP Vault Secret นะครับถ้าเราเก็บ secret ไม่เกิน25 secret นะครับมันฟรีเลยนะครับดังนั้นเหมาะมากเลยนะครับเวลาที่เรานำไปใช้กับพวก startup นะครับซึ่ง key term ที่เราต้องรู้นะครับก็จะมีในเรื่องของแอปเนาะนะครับก็คือแอปก็คือก็หมายถึงตัวแอปพลิเคชันที่จะมีการจัดเก็บ secret นะครับแล้วก็ส่วนของ secret ก็คือเป็น secret ของแอปนะครับที่แอปจะนำ secret ไปเก็บไว้นะครับนะครับอันนี้เราก็จะให้ดูตัวโครงสร้างครับก็คือถ้าเราโพซิชันตัว HCP Vault Secret ขึ้นมานะครับมันเราก็สามารถแบ่งการเก็บ Secret เป็นโปรเจกต์ได้นะก็คือถ้าบริษัทเรามีหลายโปรเจกต์เนาะนะครับเราก็จะแบ่งเป็นโปรเจกต์ไปนะครับและแต่ละโปรเจกต์นะครับอาจจะมีแอปของมันใช่ไหมครับและของแอปของมันก็จะมี Secret เก็บไว้โดยที่ Secret ที่มีการจัดการใน HCP Vault Secret เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดการเวอร์ชันด้วยนะครับก็คือเหมือนตัว HCP Vault ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่า simple กว่านะเพราะว่าสนใจแค่ว่าเก็บ secret ยังไงนะไม่ต้องสนใจในเรื่องอื่นนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเดโมนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์เป็นอีกสกรีนหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเดโมเนาะนะครับในส่วนของเดโมนะครับเราก็จะเขียนตัว GoLang Microservice ง่ายๆนะเพื่อลองต่อกับตัว HCP Vault Secret นะครับเราก็ใช้ไลบรารีของ Vault Secret SDK นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีการเซตอัพตัวคีย์ต่างๆเนาะนะครับก็คือเพื่อใช้ในการออเทนกับตัว HCP Vault Secret นะครับแต่ว่าอันนี้ผมทำเป็นPOC ง่ายๆเนาะนะครับถ้าใช้งานจริงนะครับอาจจะต้องทำการวับอัพพวก Secret พวกนี้ด้วยนะไม่ให้มัน Export ออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ตอบแบบเร็วๆให้ดูว่ามันคอนฟิกไม่ยากนะครับทีนี้พอใช้ HCP Vault Secret นะครับ SDK นะครับแล้วก็คอนฟิกตัว Authent ไปนะครับจากนั้นพอคอนฟิกตัว Authent เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถ get ตัว Key ออกมาได้เนาะนะครับมันก็จะได้คีย์ที่เราต้องการเลยนะครับก็เดี๋ยวลองไปเซตอัพกันนะครับทีนี้เราไปที่ตัว Google Chrome ก่อนนะครับไปที่ Vault Platform นะครับอันนี้เป็นผมใช้เป็นโปรเจกต์นี้เนาะนะครับผมก็ไปที่ HCP Vault Secret ก่อนนะครับนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันใหม่นะครับเราก็ต้องทำการสร้างแอปขึ้นมาเนาะนะครับเรากด view all ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้สมมุติว่ามีแอปใหม่เนาะนะครับอาจจะเป็นแอปเพื่อทำระบบ user อะไรทั้งอย่างใช่ไหมครับเป็นระบบจัดการ user ใช่ไหมครับผมก็ทำการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับชื่อว่า user นะครับครับผม
มันก็กด create app นะครับนะครับโอเคนะครับทีนี้ user ผมเนี่ยนะครับอาจจะมี secret นะที่ต้องต่อ database ใช่ไหมครับก็คือผมก็ใส่ไปนะ db user ใช่ไหมครับเป็น admin นะครับนะครับก็ทำการ add ไปนะครับแล้วก็ทำการ add เพิ่มนะครับ db password นะครับเป็นแอดมินเหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับของจริงอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะมันก็จะมี secret เพิ่มเข้ามาเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็กดเปิดตาได้เลยนะถ้าเราอยากดูว่าคืออะไรนะครับทีนี้นะครับผมจะให้ดูในส่วนของการทำ versioning เพิ่มเติมนะก่อนที่จะไปคอนฟิกกันนะครับก็ทำการแก้ไขตัว secret นะครับ edit secret value นะครับครับผมทีนี้จากแอดมินนะเป็นแอดมินหนึ่งใช่ไหมครับกดเซฟนะครับทีนี้ไปที่พาสเวิร์ดนะครับกดคลิกที่พาสเวิร์ดก่อนนะครับมันก็จะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะนะครับจะเห็นว่ามันไม่เน็ตเวอร์ชันให้เลยนะครับเหมือน HCP Vault เลยนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันมินิไมซ์กว่านะครับทีนี้เนี่ยนะครับกดแบ็กกลับไปนะครับเราก็มีตัวซีเคตแล้วนะครับเราจะทำให้แอปพลิเคชันของเรา get secret ยังไงใช่ไหมครับก็ไปที่ตัว organization ก่อนใช่ไหมครับครับผมจากนั้นก็ไปที่ตัว I am นะครับกดคลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตัว organization setting นะครับนะครับจากนั้นเราก็ก๊อป organization ID เนี่ยนะครับไปใส่ในตัวโค้ดของเรานะก็คือ config ในส่วนของการทำ authent เนาะนะครับทีนี้นะครับในส่วนของ project ID ทำยังไงนะครับ project ID ก็คือต้องไปที่ project ก่อนนะครับก็คือไปที่ตัว project นะครับแล้วก็ไปที่ project setting นะครับ copy project ID มานะครับก็คือใส่เป็น project ID ตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็คือชื่อแอปเนาะนะครับเราชื่อว่า user นะครับทีนี้นะครับเราก็คอนฟิกเบื้องต้นแหละนะครับก็จะเหลือตัว ID client ID กับ client secret เนาะนะครับเราเอาจากไหนนะเพื่อให้มันต่อได้นะครับเราก็ไปที่ตัว organization ก่อนนะครับแล้วก็ organization เรานะครับจากนั้นก็ไปที่ IAM นะครับนะครับแล้วก็ไปที่ service principle นะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ create service principle ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการใส่ secret ไปนะครับตัวนี้ก็เป็น demo เนาะนะครับมีสิทธิ์ใช้งานได้ก็เป็น contributor นะครับก็ทำการ create service principle นะครับจากนั้นทำการสร้าง principle key นะครับก็ copy มานะครับ client ID นะครับแล้วก็ copy ตัว client secret มานะครับโอเคทีนี้มันก็จะทำการ authent ได้แล้วเนาะนะครับทีนี้เราจะลอง get ตัว secret กันนะครับแล้วก็ไปที่ตัว secret นะครับกดให้กลับไปนะครับนะครับแบกกลับไป project ครับผมนะครับแล้วก็ไปที่ HCP Vault secret นะครับทีนี้ก็ไปที่ customer นะครับ customer user นะขอโทษครับuser นะครับเพราะว่าเราสร้าง user เนาะนะครับ user ก็มีเป็น db user เนาะนะครับเราก็ตอนนี้เราก็ get เป็น db user มานะครับ db user นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น get ออกมาเนาะนะครับเป็น db user นะครับนะครับเราก็ get เป็น db user มานะครับทีนี้เราก็ลองใช้ list นะครับก็คือนอกจากใช้ get แล้วก็ใช้ list ได้เพื่อ list ว่ามันมี secret อะไรบ้างนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาลองรันกันนะครับก็ใช้คำสั่ง save ก่อนนะครับแล้วก็เป็น go run นะครับแล้วก็ main.go นะครับนะครับก็เดี๋ยวมันจะออเทนแล้วมันก็จะทำการเก็ตมาเนาะนะครับ
จะเห็นว่ามันเก็ตมาหมดเลยนะครับก็คือเก็ตเมทก็คือ DB user จะเป็นแอดมินเนาะถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็น DB password เนี่ยจะเป็นแอดมิน1ใช่มั้ยครับเห็นไหมมันจะเก็ตมาหมดเลยเนาะนะครับก็คือเราสามารถต่อแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเราใช้ตัว HCP Vault Secret เนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรนะครับครับผมแต่ถ้าใช้งานจริงอ่ะอย่างที่บอกก็คืออาจจะต้องวาร์ปตัวนี้นะครับก็คือถ้าแนะนำเลยก็คือใช้เป็น OS นะครับแล้วก็ Envion อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นอย่างเงี้ยไปนะครับนะครับแล้วก็ทำการพาสมาอีกทีนะครับอันนี้ก็คือถ้าจะใช้งานจริงเนาะนะครับถ้าส่วนที่ไม่ใช่เดโมนะครับก็คือเป็น Envionเข้าไปนะครับก็มันก็จะพาสค่าออกมาจาก Envion นะครับเราก็จะสามารถ connect กับตัว Vault เพื่อ get secret ได้เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวในส่วนของเดโมก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ในส่วนหน้านี้ก่อนนะเผื่อใครมีคำถามนะครับก็ถ้าใครมีคำถามก็สามารถถามได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้หน้านี้ก่อนนะครับโอเคครับน่าจะไม่มีใครมีคำถามครับก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครมีคำถามนอกจากนี้ก็สามารถคุยกันได้หลังไมค์ครับก็เซสชั่นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ